เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดร่ำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีครับผมป๊อกธเนศ วงศ์ทองครับดร. อาร์ม ประชยาบุญขวัญครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนตรวจจำแนกไส้เดือนฝอยในพืชด้วยฟลูอิดิกชิปป๊อกคิดอะไรอยู่เหรอครับเนี่ยถ้าทางซีเรียสนะครับโอ้ยก็ใช่อะซีอาร์มพี่กำลังจะคิดหาวิธีช่วยญาติของพี่อยู่คืออย่างนี้ญาติพี่อ่ะเขามีธุรกิจส่งออกพันไม้น้ำไปยุโรปแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันมีเจ้าไส้เดือนฝอยเนี่ยติดไปทำให้สินค้าล็อตนั้นนะไม่ได้มาตรฐานถูกทำลายโอ้โหเสียหายหมดเลยไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยอามีวิธีช่วยพี่ไหมพี่มาถามถูกคนแล้วครับวันนี้เนี่ยผมมีวิธีการตรวจจำแนกไส้เดือนฝอยมาแนะนำให้รู้จักกันครับแถมยังเป็นผลงานของนักวิจัยคนไทยด้วยกันเองนะครับเนี่ยอุ้ยจริงเหรออามมันมีเครื่องมืออะไรแบบนี้ด้วยเหรอได้ไงอ่ะมีสิครับพี่มีแน่นอนส่วนหน้าตาของเครื่องมือจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับนักวิจัยสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและกรมวิชาการเกษตรพัฒนาฟลูอิดิกชิปสำหรับกรองตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจจำแนกไส้เดือนฝอยซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ปนอยู่ในรากพันธุ์ไม้น้ำหรือพืชน้ำฟลูอิดิกชิปที่พัฒนาขึ้นนี้จะทำหน้าที่กรองไส้เดือนฝอยให้ไปอยู่รวมกันในพื้นที่มองภาพโดยใช้ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ผ่านทาง USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกภาพและส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจนับและจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยที่ปนอยู่ในรากพืชได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำค่ะว้าวว้าวว้าวสำหรับจุดเด่นของฟลูอิดิกชิปก็คือสามารถกรองตัวอย่างน้ำที่สกัดจากรากพืชได้2-4ตัวอย่างพร้อมๆกันเทคโนโลยีนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบออกใบรับรองสินค้าให้กับผู้ส่งออกสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจส่งออกของไทยให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดสากลค่ะโอ้โหเป็นงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับน้องอาร์มถ้าหน่วยงานในไทยเนี่ยได้ใช้เจ้าฟลูอิดิกชิปกันเยอะๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรเกษตรกรหรือว่าผู้ส่งออกไม้น้ำก็จะได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับใช่แล้วครับพี่ป๊อกเดี๋ยวนี้นะครับเวลาที่เราต้องส่งออกสินค้าไปต่างประเทศก็ต้องมีการตรวจสอบโดยเฉพาะพันธุ์ไม้น้ำหรือพืชน้ำการตรวจสอบไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูพืชเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยครับเพื่อจะทำให้ได้มาตรฐานครับผมงานวิจัยดีๆแบบนี้พี่กลัวว่าจะโดนใครเอาลอกเลียนแบบไปนะสิอาร์มโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยครับพี่ป๊อกเพราะขณะนี้เนี่ยผลงานนี้อยู่ในระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยแล้วครับโอ้ยสุดยอดไปเลยครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook Nasda สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ